วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยแชนแนลกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปพาร์ทที่2ในการจัดอันดับ10ตัวละครแข็งแกร่งที่สุดของเฟเวอร์เฮนเดอร์สันนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะครับกดลิงก์ด้านบนเข้าไปดูได้เลยนะครับวันนี้นะครับจะไปกันเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามีตัวละครหลายตัวรออยู่นะครับสำหรับอันดับที่5 The Angel นะครับดีแองเจิลเนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครที่มีลักษณะคล้ายโครงกระดูกนะครับแล้วก็จะมีกระดูกยื่นออกมาที่ด้านข้างลำตัวนะครับเป็นแฉกๆนะฮะลักษณะเหมือนเป็นปีกของเทวดานะครับก็เลยได้ชื่อว่าดีแองเจิลนั่นเองนะครับสำหรับการต่อสู้ในเกมแกรี่บอตนะครับดีแองเจิลเนี่ยมีพลังโจมตีที่ถือว่ารุนแรงนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องในการโจมตีได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแถมยังมีเลือดที่เยอะถึง 15,000 นะครับนั่นจึงทำให้แองเจิลนะครับได้ถูกการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่5และสำหรับอันดับที่4นะครับผมเฮดไลท์เจ้าเฮดไลท์นะครับก็มีลักษณะทางกายภาพคล้ายๆกับไซเลนเฮดเลยนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่หัวของมันนะครับจะเป็นหลอดไฟนะครับแล้วก็ความสูงของตัวมันเนี่ยจะเตี้ยกว่าทางด้านไซเลนเฮดอยู่นิดหนึ่งนะครับสำหรับในการต่อสู้ในเกม Gmod นะครับเฮดไลท์นะครับเป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีแรงความเร็วในการโจมตีถือว่าเร็วนะครับแล้วก็มีเลือดถึง 10,000 นะครับแต่ว่าจริงๆเฮดไลท์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่นะครับมันจะได้อยู่ไปอันดับที่3ด้วยนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเฮดไลท์มันจะบ่อยนะครับแล้วมันก็จะชอบไปกระทืบลมหรือว่ากระทืบไม่โดนบ้างนะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้เจ้าเฮดไลท์นะครับถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่4เอาละครับและมาถึงอันดับที่3กันแล้วนะครับอันดับที่3ได้แก่ลองเฮิร์ทเจ้าลองฮอสนะครับหรือว่ามีชื่อเรียกชื่อหรือว่าดรีมฮอสนั่นเองนะครับเจ้าลองฮอสเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับจะมีความเป็นมิตรต่อมนุษย์นะครับแล้วก็จะมีหน้าที่คอยเตือนภัยพิบัติอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นให้กับมนุษย์นะครับเจ้าลองฮอสเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปในฝันคนได้ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าลองฮอสเนี่ยคลื่นที่ด้วยการเหาะนะครับแล้วก็คอของมันเองครับสามารถยืดยาวได้นะครับผมเอาละครับสำหรับการต่อสู้ในเกมแกรี่บอตของเจ้าลองฮอสเนี่ยนะครับลองฮอสเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีที่รุนแรงนะครับมีการโจมตีที่เร็วแต่ว่ามีเลือดอยู่ประมาณ 1,500 นะครับพอเอาไปต่อสู้กับเฮดไลท์เนี่ยนะครับจริงๆเฮดไลท์ชนะลองฮอสนะครับถ้าเกิดว่าเฮดไลท์กระทืบโดนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเฮดไลท์มันจะชอบไปกระทืบมั่วนะครับจะชอบเหนื่อยนะครับและนั่นก็เลยทำให้เจ้าลองฮอสนะครับถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่3เอาละครับมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับผมอันดับที่2ได้แก่ Breaking News Breaking News นะครับหรือว่าเปรตดำนะครับหรือว่ายักษ์ดำนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะเรียกกันต่างออกไปนะครับเจ้า Breaking News นะครับผมมีตัวขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็มีรูที่ใบหน้านะครับผมเจ้า Breaking News นี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากนะครับเพราะว่ามันจะฆ่าทุกอย่างในรัศมีนะสำหรับในการต่อสู้ในเกมแกรี่บอตนะครับเจ้า Breaking News นะครับมีเลือดถึง 20,000 นะครับมีพลังโจมตีที่รุนแรงนะครับแต่ว่าความเร็วโจมตีอาจจะไม่มากนะครับเจ้า Breaking News เนี่ยสามารถปล่อยลูกๆออกมาปัดป่วนศัตรูฝั่งตรงข้ามได้นะครับด้วยความที่ตัวใหญ่มากนะครับบางทีศัตรูเนี่ยไปกระทืบก็กระทืบมันไม่โดนนะฮะหรือว่าไปโจมตีไม่โดนนะครับและนั่นก็ทำให้เจ้า Breaking News นะครับถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่2เอาละครับมาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1ของเราตัวละครเทเรเวอร์เฮเดอร์สันที่แข็งแกร่งที่สุดได้แก่D17 นะครับผมแหม D17 นี่ก็เป็นขวัญใจของใครหลายคนนะครับD17 นะครับมีลักษณะสูงใหญ่มากนะครับใหญ่ประมาณ10กิโลเมตรได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มักจะปรากฏตัวในวันที่มีพายุครับผมนะฮะนอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าเจ้าD17 เนี่ยนะฮะมีหน้าที่ในการพาคนที่มีความเชื่อนะครับขึ้นสู่สวรรค์นะครับด้วยการใช้หนวดของมันนะครับดึงเอาคนที่อยู่ด้านล่างเข้าไปในปากของมันนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะพาไปสวรรค์หรือพาไปที่ไหนกันแน่นะฮะแล้วสำหรับการต่อสู้ในเกมแกรี่บอทนะครับD17 นะครับเนื่องจากตัวใหญ่มากแล้วก็มีเลือดเยอะถึง 50,000 นะครับพลังโจมตีนี่ก็ถือว่ารุนแรงนะครับแล้วก็โจมตีได้รวดเร็วต่อเนื่องเช่นกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับเจ้าD17นี่นะครับยังสามารถปล่อยลูกออกมาเป็นเจ้าหนอนสะพานเพื่อจะปัดปวดศัตรูฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับและด้วยความที่มันตัวใหญ่นะฮะจึงทำให้มีความได้เปรียบในการต่อสู้มากนะครับผู้ต่อสู้บางตัวนะครับเข้าไปโจมตีไม่ถึงนะครับหรือว่าโจมตีได้ไม่ค่อยโดนเต็มที่เท่าไหร่นะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าD17นะครับอยู่ในอันดับ1ของเหล่าตัวละครเทเวอร์เฮเดอร์สันที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองนะครับผม
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับตัวละครของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันที่แข็งแกร่งนะครับมีความเห็นยังไงกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับผมนะครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายท่านก็จะมีคำถามครับว่าคอสตูมแมนการ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกหนอนสะพานฟู้ดบอยหรือว่าตัวต่างๆนะครับทำไมถึงไม่ติด10อันดับนะครับ wow. อันนี้เนี่ยจริงๆพี่ฟู้ดบอยก็ได้มีการทำการทดลองกันมาแล้วนะครับว่าเจ้าคอสตูมแมนเนี่ยนะครับเมื่อต่อสู้กับทางด้านบอสแมนนะครับเจ้าคอสตูมแมนเนี่ยก็จะแพ้คอสตูมแมนเนี่ยแพ้เนี่ยก็ทำให้บอสแมนเนี่ยกลายเป็นอันดับที่10ไปนะครับทีนี้มีตัวที่เก่งกว่าคอสตูมแมนอีกไหมที่ไม่ได้ติดอันดับนะครับก็พี่ฟู้ดบอยก็ได้มีการลองเอาเจ้าการ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกมาลองสู้นะครับหรือแม้แต่หนอนสะพานนะครับก็ไม่ว่าจะตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แพ้ให้กับคอสตูมแมนเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครที่เหลือนะครับก็ยังมีความเก่งนะครับในอาจจะเป็นในเกมอื่นนะครับแต่ว่าถ้าในเกมแกรี่มอดเนี่ยนะครับอาจจะโดนเนิร์ฟค่าพลังไปได้อ้าวนะครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของการต่อสู้ของเหล่าตัวละครต่างๆนะครับที่ได้จัดอันดับไว้นะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง The Angel นะครับอยู่ในอันดับที่5นะครับพบกับ The God of Roadkill ที่ได้อันดับที่6ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Angel เนี่ยจะเก่งกว่า God of Roadkill จริงหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยใช่ครับตอนนี้ The Angel เดินเข้าไปใส่ใน God of Roadkill เลยนะครับแต่ว่า God of Roadkill นั้นคงคอนเซ็ปต์ครับไม่โจมตีใครก่อนอยู่แล้วนะครับและพยายามจะหนีนะครับเพราะว่าไม่อยากจะมีเรื่องนะครับแต่ว่า The Angel นะครับเป็นเทพแห่งสงครามเดินเข้าไปกระทืบในทันทีครับ The God of Roadkill บอกว่าไม่อยากสู้ก็ต้องสู้นะครับดังนั้นก็ต้องจับการตบไปที่ขาของ Angel ครับและ Angel ก็เริ่มกระทืบไปอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ด้วยปริมาณของเลือดที่มีเยอะกว่านะครับทำให้ Angel นะครับผมยังคงเหลือเลือดอีกเพียบนะครับส่วนทางด้าน God of Roadkill เนี่ยครับตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะฮะเลือดครับอ้าวแล้วตอนนี้ God of Roadkill นะครับถึงแม้จะอยู่ที่มุมธงแต่ว่าก็โดนกระทืบไปเรียบร้อยกลายเป็น Angel ได้รับชัยชนะไปเอาแล้วนะครับและคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่การต่อสู้ระหว่างเจ้าเฮดไลท์เจอกับ The Angel นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคนที่เก่งเป็นอันดับที่4กับอันดับที่5เนี่ยนะครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยไปครับ The Angel เดินไปหา Headlight ในทันทีครับแต่เหมือน Headlight ยังมองไม่เห็น Angel หรือเปล่าครับและ Angel เดินไปอ้อมทางด้านหลังครับกระทืบไปที่ Headlight ก่อนครับ Headlight เห็นแล้วก็กระทืบกลับไปบ้างเหมือนกันครับแล้วดูความเร็วในการโจมตีของ Headlight นะครับถือว่าเร็วแล้วก็แรงนะครับ Angel ที่แม้จะมีเลือดถึง 15,000 แต่เลือดก็ลดอย่างรวดเร็วนะครับตัว Headlight นะครับโอ้ดูเลือดยังชิวๆอยู่เลยฮะยังแล้วเป็นไงครับ Headlight จับกิน Angel ไปเป็นที่เรียบร้อยเอานะครับมาถึงคู่นี้กันบ้างนะครับเป็นคู่ระหว่างลองฮอสนะครับที่เก่งเป็นอันดับที่3นะครับเจอกับเจ้าเฮดไลท์นะครับที่เก่งเป็นอันดับที่4นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยใช่ครับโอ้โหลองฮอสพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วครับแต่เฮดไลท์กระทืบไปโดนอะไรครับแหมเหมือนจะกระทืบเอ๋ยกันแล้วครับเฮดไลท์ที่ชอบเอ๋ยจริงๆนะฮะแล้วลองฮอสนะครับก็ฉกไปที่ขาของเฮดไลท์อย่างรวดเร็วนะครับส่วนทางด้านเฮดไลท์เหมือนจะกระทืบไม่โดนลองฮอสนะครับเพราะลองฮอสเลือดยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับแล้วเฮดไลท์ยังไงครับถ้าไม่เอ๋ยนี่เก่งกว่าลองฮอสจะชัดเดินหนีแล้วครับเฮดไลท์เอาไงครับลองฮอสตามไปฉกตามไปตะปบนะครับแหมเป็นลองฮอสนะครับที่ได้รับชัยชนะไปเอาละครับมาถึงคู่นี้กันบ้าง นะครับจะเป็นศึกระหว่าง Breaking New ที่เก่งเป็นอันดับ2นะครับเจอกับเจ้าลองฮอสอันดับ3นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคู่นี้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับ Breaking New เนี่ยนะครับทางพี่สมบอยไม่มีการลดขนาดนะครับเพราะอยากจะได้ประสิทธิภาพที่แท้จริงนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยไปครับต่างฝ่ายต่างเดินเข้าไปโจมตีกันครับลองฮอสที่พุ่งเข้ามาก่อนเลยครับแล้วทางด้าน Breaking New เริ่มจะกระทืบแล้วครับแต่ว่าไม่รู้กระทืบโดนหรือเปล่านะเหมือนจะกระทืบไม่โดนนะเพราะเลือดลองฮอสยังไงครับตอนนี้เห็นแต่เลือด Breaking New ครับลองฮอสเลือดเป็นไงครับโอ้มองเลือดลองฮอสไม่เห็นเลยอ๋อลดไปเหมือนกันนะฮะจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับ Breaking New นะครับมีการปล่อยลูกออกมาด้วยนะครับทำให้เจ้าลองฮอสเสียสมาธินะครับแล้วเป็นไงครับ Breaking New จับลองฮอสกินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยเอาแล้วนะครับแล้วก็มาถึงศึกยักษ์ชนยักษ์กันบ้าง นะครับคู่นี้นะครับจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง Breaking New นะครับที่เก่งเป็นอันดับที่2นะครับเจอกับ Day 17นะครับตัวละครอันดับ1ที่เก่งที่สุดของ Trevor Anderson นะครับเราจะไม่มีการลดขนาดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะอยากจะวัดประสิทธิภาพที่สูงสุดจริงๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย
อ่ะไปครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างหันหน้าหนีกันทำไมครับแม่ทำไมไม่สู้กันครับเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวกรรมการต้องจับโยกเข้าไปหน่อยครับแล้วอ๋อเดย์17นะครับหันหลังไปปล่อยเจ้าหนอนสะพานสีขาวออกมาครับแต่เหมือนจะยังมองไม่เห็นเบคกิ้งนิวครับเบคกิ้งนิวก็ปล่อยมา2ตัวเหมือนกันครับอ้าวแล้วตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเห็นกันแล้วครับยังไงครับตึกยักษ์ชนยักษ์คู่นี้นะครับระหว่างเดย์17กับเบคกิ้งนิวครับอ้าวแล้วเบคกิ้งนิวเดินไปไหนครับพยายามจะดันตัวของทางด้านเดย์17ออกนะครับแต่ว่าเดย์17นั้นตัวใหญ่ครับไม่ให้ไปไหนครับเริ่มโจมตีด้วยการทิปน้ำแหลมเข้าไปที่ตัวของเบคกิ้งนิวนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนเลือดของเดย์17จะลดไปเพียงแค่นิดเดียวเองนะฮะส่วนทางด้านเบคกิ้งนิวเป็นไงบ้างครับโอ้เบคกิ้งนิวนี่เลือดจะหายไปครึ่งนึงแล้วนะครับและนอกจากนั้นยังมีเจ้าหนอนสะพานตัวเล็กๆคอยไปปัดป่วนเจ้าเบคกิ้งนิวเหมือนกันนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับโอ้เดย์17ดูท่าจะได้เปรียบกว่าเยอะแล้วครับแล้วเอาไปมีไปกินเจ้าลูกของเบคกิ้งนิวเล่นๆไปก่อนด้วยนะครับเดย์17นะฮะบอกว่าชิวๆครับงานนี้เอาอะไรมาสู้กับผมนะครับเอาละกลายเป็นว่าเบคกิ้งนิวโดนเดย์17เขมือบกินไปเป็นที่เรียบร้อยแม่นะครับเดย์17นี่นะครับสมทับรับลือแห่งความที่เป็นอันดับหนึ่งของตัวละครที่แกร่งที่สุดจริงๆนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเดย์17หน่อยครับนะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการรวมเอาเหล่าตัวละครเทรเวอร์เฮนเดอร์สันทั้งหมดนะครับแทบเรียกได้ว่าแทบจะเกือบทั้งหมดเลยนะครับบางตัวที่ไม่ได้เลือกมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับการต่อสู้ในเกมนี้นะครับผมนะฮะหลายๆคนที่อยากจะเห็นบิ๊กชาร์ลีหนอนสะพานการ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกคอสตูมแมนนะฮะก็เดี๋ยวจะได้ดูกันในการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวไหนจะยืนอยู่ได้เป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาระเบิดความมันกันเลยไปครับโอ้ตอนนี้มีความมั่วซั่วเกิดขึ้นนะครับแหมคนภาคคงจะภาคไม่ทันแล้วนะครับก็น้องๆต้องช่วยกันดูกันเอาเองนะครับแล้วก็ใครเป็นใครบ้างอะไรยังไงนะครับตอนนี้โอ้โหเรียกว่าจับคู่ต่อสู้กันครับส่วนเดย์17ก็หมุนไปหมุนมาอยู่ได้นะฮะแต่ว่าก็มีโจมตีเหมือนกันนะครับแหมแล้วตอนนี้นะครับการ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกโอ้หายครับเจอเจ้าเดอะแลมกินไปนะครับแต่ก็เดอะแลมก็หายไปเหมือนกันนะครับและตอนนี้นะครับเหมือนจะเหลือแต่พวกตัวใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเบคกิ้งนิวเดย์17นะฮะเฮดไลท์นี่ไปกระทืบอะไรอยู่ครับไปกระทืบหนอนที่ตายแล้วนะไม่มีประโยชน์นะครับอย่างนี้นะฮะความเผลอนี่ต้องยกให้เฮดไลท์เป็นที่หนึ่งนะครับอ้าวเดย์17กินตัวอะไรไปครับไม่ทันได้มองครับและตอนนี้นะครับเดย์17นะครับโจมตีมาทางด้านล่างนะครับซึ่งมีเบคกิ้งนิวกระทืบอยู่นะครับแต่ไม่รู้กระทืบไปโดนอะไรครับอ้าวส่วนหนอนดำนี่ยังไงครับเหมือนจะติดปักหรือเปล่าตัวลอยขึ้นมาอย่างนี้ครับกรรมการต้องขยับให้นิดนึงครับอ้าวลงมาด้านล่างกันหน่อยครับอ้าวแล้วกระโดดไปครับหนอนดำไปกระโดดเกาะที่จักรแล้ของทางด้านไซเลนเฮดนะอ้าวแล้วเหมือนไซเลนเฮดเจอเบคกิ้งนิวจับกินไปเรียบร้อยแล้วครับหนอนดำหนอนดำตอนนี้ยังไงครับเจาะไปที่ขาของเบคกิ้งนิวอยู่นะครับและตอนนี้จะเหมือนจะเหลือแค่ทางด้านเฮดไลท์นะฮะเดย์17แล้วก็เบคกิ้งนิวแล้วก็หนอนดำครับอ้าวหนอนดำตอนนี้หลุดลงมาที่พื้นแล้วนะครับแต่ดูเหมือนเลือดเบคกิ้งนิวก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับแล้วยังไงครับตอนนี้เบคกิ้งนิวยังคงกระทืบต่อนะครับส่วนด้านอ้าวหายไปแล้วครับเบคกิ้งนิวเจอเดย์17กินไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้รู้สึกจะเหลือเฮดไลท์นี่ยังคงสนุกกับการกระทืบซากศพที่ตายไปแล้วครับหนอนดำบอกควรจะทำอะไรอยู่เจ้าเฮดไลท์นะครับเดี๋ยวฉันจะจัดการนายเองนะครับไปมาเฮดไลท์หายไปเฉยแล้วครับแม่โดนไปกระทืบลูกหนอนที่ทางด้านเดย์17ปล่อยออกมานะครับอ้าวแล้วกลายเป็นว่านะครับเดย์17นี่มีสายพันธุ์เดียวกันนะครับกับเจ้าหนอนนะครับเลยทำให้ไม่ต่อสู้กันนะครับและก็ได้ข้อสรุปว่านะครับเดย์17นะครับเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันจริงๆนะครับผมการบ้านครับสำหรับคลิปการจัดอันดับในคลิปแบบนี้นะฮะน้องๆชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่สมบอยกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับ Subscriber ก็ใกล้จะครบ 10,000 ท่านแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดนะครับอย่าลืมช่วยกันกดเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามดูกันต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ